ทิงคู่จิ้นชายเปิดตัวสาวนอกวงการล่าสุดคริสทีรวัตรเลิกกับแฟนเก่าเทรัก6ปีมีใหม่ทันที อีกหนึ่งดาราหนุ่มสุดฮอตอย่างคลิสพิรวัตรแสงโพธิรัตน์โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจํานวนมากและนับว่านหนุ่มคลิสน,นั้นมีชื่อเสียงโด่งดงังมีแฟนคลับหลงรักและติดตามและสพอร์ตทั่วเอเชียเลยซึ่งล่าสุดเขาได้เปิดใจผ่านรายการโตแช่มหาชนเผยเรื่องราวที่เลิกกับแฟนรักพังเพราะติดเพื่อนโดยเล่าว่าเข้าวงการมาแรกๆเป็นช่วงที่เราต้องปรับตัวจริงๆเราใหม่มากเชื่อฟังทุกคาบอกทุกคําสั่งมีเรื่องงานเข้ามาก ยด้วส่วนเรื่องเพื่อนก็ไม่ใช่ทั้งหมดส่วนทําให้รักพังแต่เราเป็นคนที่มีเพื่อนอยู่ในวงการทํางานด้วยบางครั้งเขาอาจจะมองในมุมของเขาซึ่งผมก็มีเหตุผลในแบบของผมถึงจะเลิกกันไปแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันโดยคริสธีรวัตรเล่าว่าบางครั้งเวลาผมมีงานไปต่างจังหวัดก็จะมีพาเพื่อนไปด้วยพอเสร็จงานก็จะได้เที่ยวกับเพื่อนต่อซึ่งเวลาบอกแฟนก็จะอ้างว่าไปทํางานจนเขารู้สึกว่าอยากให้เวลากับเขาบ้าง ไม่ใช่ว่าผมทํางานสนุกในวงการบันเทิงจนลืมเขาทิ้งความสัมพันธ์แบบนี้เป็นตอนที่ผมเข้าวงการมาแรกๆเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวผมยังใหม่มากมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนเรื่องเพื่อนก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่ทําให้รักพังแต่ผมเป็นคนที่มีเพื่อนอยู่ในชีวิตการทํางานด้วยบางครั้งเขาอาจจะมองในมุมของเขาซึ่งผมก็มีเหตุผลในแบบของผมถึงจะเลิกกันไปแล้วแต่ทุกวันนี้ยังคุยเป็นเพื่อนกันอยู่ทั้งนี้หนุ่มคริสยังเปิดใจถึงความล้มเหลวด้านความ รักผ่านรายการไว้ด้วยว่าความล้มเหลวด้านความรักของผมในช่วงที่ผ่านมาพังเพราะเราติดเพื่อนจริงๆสมมติว่านัดกินข้าวกับแฟนของเราวันนั้นเป็นวันรวมตัวของเพื่อนซึ่งมันนานๆที่ผมจะเบี้ยวแฟนแล้วผมจะไปอยู่กับเพื่อนๆผมซึ่งมันเป็นมาโดยตลอดเราล้มเหลวกับเรื่องพวกนี้เราจะถูกแฟนพูดตลอดว่าอย่างเดียวเลยนะที่ฉันไม่ชอบเธอเลยเธอติดเพื่อนมากก็ตอบกลับไปว่าฉันก็ติดเธอบ่นเสียดายและใจหายกันหนักมากเพราะล่าสุดนี้ นักแสดงหนุ่มขวัญใจวัยรุ่นอย่างคริสทีรวัตรได้ออกมาเปิดใจหลังจากที่เจ้าตัวประกาศยุติเส้นทางคู่จิ้น